ดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเวทีไทยเวทีคิดกับโคสิทธิ์สุวินิจิตนะครับเป็นรายการที่จะมาชวนคุณผู้ชมให้คิดไปพร้อมๆกันนะครับว่าประเด็นไม่ว่าจะเป็นข่าวสารการบ้านการเมืองนะครับเศรษฐกิจสังคมเราก็สามารถที่จะนำมาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้โดยคุณผู้ชมนะครับสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้แบบทันท่วงทีแบบสดๆแบบนี้นะครับ426-4333สามารถส่ง SMS เข้ามานะครับและคุณผู้ชมก็จะสามารถรับรางวัลนะครับเป็นหนังสือด้านหน้าคุณผู้ชมอยู่ในตรงนี้นะครับ5รางวัลส่วนคุณผู้ชมในสัปดาห์ที่แล้วนะครับได้ส่ง SMS เข้ามามากมายเลยทีเดียวนะครับโดยเราก็เลือกสรรนะครับในการที่จะมาพูดคุยแล้วก็ตอบคำถามในวันนี้ด้วยนะครับก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตแนะนำวิทยากรพิเศษประจำรายการต้อนรับคุณโคสิทธิ์สุวินิจิตสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโคสิทธิ์ครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราพูดคุยกันถึงเรื่องวันวิสาขบูชานะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยได้ชมรายการเราค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ส่ง SMS เข้ามาทักทายรวมไปถึงสอบถามบางเรื่องในเกี่ยวกับประเด็นที่เราเคยพูดคุยกันไปแล้วนะครับคนแรกเลยคุณแจนสุพรรณที่สรุปมาใช่ที่สรุปมานะครับคือจริงๆเนี่ยมีเยอะกว่านี้มีคล้ายๆกันเยอะใช่คล้ายๆกันเยอะหลายคนเนี่ยส่งเข้ามาก็จะซ้ำๆกันนะครับแต่อันนี้เป็นประเด็นที่เราเนี่ยคัดเลือกออกมาเป็นตัวอย่างนะครับเขาบอกว่ามีคนคนหนึ่งนะครับคุณนาบอกว่าหากคนที่ไม่มีเงินเลยเนี่ยจะเริ่มธุรกิจเนี่ยควรจะเริ่มจากอะไรก่อนอ๋อครับอันนี้ก็เป็นคุณนาบอกนะครับต่อมาเนี่ยก็บอกว่าอยากจะให้รายการเนี่ยเปลี่ยนช่วงเวลาการออกอากาศเป็นช่วงสายๆหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยครับบางทีรีลันแล้วอาจจะยังตื่นไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะมันเช้ามากประมาณ8โมงเช้าคงตอบเลยดีไหมได้ครับคือถ้าไม่มีเงินธุรกิจนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีเงินทุนถ้าเรามีทรัพย์สินเราก็ทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงเป็นทุนแต่ถ้าเราไม่มีทรัพย์สินไม่มีที่ดินไม่มีอะไรต่างแต่เดี๋ยวนี้ทรัพย์สินแปลงทุนเยอะแยะเลยนะก็มีทั้งคาร์ฟอร์แคชเอารถไปมีอะไรต่างว่าไปลงจำนำก็มีนะมีทรัพย์สินอะไรแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็เอาทรัพย์สินทางปัญญาก็คือเอาความคิดสมองแรกหรือไม่ก็ความแรงกายนะครับก็ไปร่วมทุนด้วยแรงกายแรงใจและสมองอะไรเงี้ยก็ไปได้หรือลงทุนที่เป็นงานบริการงานฝีมือก็มีเยอะแยะนะครับตรงนี้ถ้าสนใจไว้หลังเราพูดกันเรื่องของธุรกิจบริการนะฮะเดี๋ยวนี้ง่ายเลยเอาผมพูดอย่างที่ศูนย์กรุงเทพ24ชั่วโมงผมที่ลาดพร้าวเนี่ยศูนย์แก้หนี้นอกระบบมีบางคนก็ต้องไปกู้เงินเข้ามาหนี้นอกระบบตอนละ20-30มาลงทุนเป็นร้านขายของชำซึ่งร้านของชำเนี่ยกำไรมันก็ไม่เกินอยู่ประมาณ 10% แต่คุณไปเอาดอกเบี้ยร้อยละ20มาก็ขาดทุนแล้วแค่คิดเริ่มต้นขาดทุนเลยผมก็แนะนำว่าเลิกเลยนะครับเพราะว่านอกจากขาดทุนแล้วเนี่ยแล้วคุณยังต้องบางทีในอพาร์ตเมนต์หรือในตึกนี่มาเซ็นอีกเซ็นไว้ก่อนเซ็นคือเชื่อนะฮะเสร็จแล้วถึงเวลาก็ไม่มีมาจ่ายแล้วก็ต้องไปหยิบนี่นอกระบบเข้ามากู้เติมเข้าไปอีกผมบอกก็ลองเลิกง่ายมาเรียนนวดแผนโบราณที่ศูนย์เราเนี่ยนะครับสอนฟรีเลยพอเสร็จก็นวดเนี่ยการันตีรายได้ด้วยประกันรายได้ขั้นต่ำวันละ300เดือนนึงกำไร 9,000 ละถ้าขยันนะฮะบริการดีลูกค้าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่ก็ใช้แรงการมาเรียนรู้ได้นะฮะได้กำไร 9,000 นะตอนนี้เขาได้เป็นหมื่นไปแล้วนะฮะแต่ถ้าเขาทำโชว์หวยหรือว่าขายของชำเหมือนเดิมเนี่ยขาดทุนทุกเดือนนี่ตัวอย่างนะครับแล้วถ้าสนใจไว้เรามาคุยเฉพาะประเด็นนี้กันต่างหากว่าไม่มีเงินเลยจะทำอะไรดีนะครับประเด็นต่อมาเมื่อกี้ถามบอกว่าไงนะฮะอยากจะให้เวลาเนี่ยเป็นสายๆหน่อยเป็นสายๆนะครับก็เดี๋ยวคงต้องปรึกษากันเพราะว่าผังรายการเนี่ยมันกระทบอะไรหลายรายการกันใช่ครับแต่ตอนนั้นก็มีหลายคนบอกจะฟังตอนกลางคืนกลางคืนกลับมาบ้านบางคนไม่อยากไปเที่ยวเตะไหนก็มานั่งฟังกันแล้วก็อันนี้เราก็มีการออกประกาศซ้ำในวันรุ่งขึ้นตอนสายๆเหมือนกันในวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็สามารถติดตามได้แล้วเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีใหม่เยอะแยะท่านสามารถดูในอินเทอร์เน็ตได้ YouTube ได้นะฮะดูในสมาร์ทโฟนของท่านได้นะครับแต่ก็รับไว้พิจารณาครับแล้วก็มีอีกคนนึงครับบอกว่าตอนนี้กำลังเป็นข่าวเลยคุณต้นอ้อบอกว่าตอนนี้กำลังเป็นข่าวเลยเป็นขาประจำของเวทีไทยเลยทีเดียวคุณต้นอ้อบอกว่าอยากให้เอาเรื่องหวยตู้ที่กำลังเป็นข่าวเนี่ยมาพูดคุยหวยตู้เดี๋ยวเราคุยกันวันนี้เดี๋ยวจัดให้วันนี้เลยจะจัดให้เลยครับแล้วอีกคนนึงก็บอกว่าอยากให้เอาเรื่องการเมืองมาพูดคุยกันอีกชอบแนวคิดคุณโคสิทธิ์ที่บอกว่าให้จ้างไปเลือกตั้งอ๋อครับอันนั้นคือแก้ปัญหาเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงซะนะฮะครับแต่ยิ่งเรื่องการเมืองจริงก็รู้ว่าเป็นเรื่องที่คนอยากฟังอยากรู้แต่บางทีวันนี้พูดไปเนี่ยไม่แสดงความเห็นก็บอกไม่รักชาติแสดงความเห็นไม่เหมือนคุณก็ว่าผมไม่ดีเลือกข้างครับนั้นแสดงความเห็นเหมือนฝ่ายไหนฝ่ายนั้นก็บอกดีฝ่ายที่บอกไม่เหมือนก็ว่าไม่เลวแล้วก็แสดงความเห็นไปปุ๊บมันก็ต้องแน่นอนว่าเห็นไปทางไหนทางใดทางหนึ่งถูกไหมเพราะผมก็จะเป็นคนพูดตรงไปตรงมาแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาในมุมมองผม
ความคิดอาจจะแตกต่างแต่เราไม่ต้องแตกแยกแต่วันนี้พอความคิดที่แตกต่างก็กลายเป็นว่าผมเป็นสีนั้นสีนี้เลยเลือกข้างเดี๋ยวนี้เลยไม่มีใครอยากจะแสดงความเห็นอะไรนะครับแต่ว่าก็รับไว้พิจารณาก็จะพูดในส่วนที่คิดว่าพอที่จะพูดได้ครับแล้วก็ SMS ที่ส่งมานี่ที่เอามาอ่านออกอากาศเนี่ยนะครับก็ได้รับหนังสือแน่นอน5เล่มนะครับมูสิตจัดให้แล้วนะครับมีไหมมีอีกครับที่บอกว่าอยากได้หนังสือมากๆแต่ขอเพิ่มจาก5อาทิตย์ละสัปดาห์ละ5เล่มเป็นมากกว่านี้ได้ไหมเพราะว่าส่ง SMS มาหลายครั้งแล้วแต่ไม่ได้รับการคัดเลือกสักทีอ๋อครับครับอันนี้จะรับไว้พิจารณานะตอนนี้ก็มาจากคนบริจาคให้ผมอันนี้ไม่ได้เสียเงินทำนะฮะอันนี้ตอนที่ตอนสมัครผู้ว่าเนี่ยมีคนอยากทำเรื่องประวัติผมแล้วพอดีมันใกล้เคียงกับตอนผมสมัครเพราะตอนสมัครเขาก็ไม่รู้กันครับพอสมัครปุ๊บจะทำขายผมบอกมันสุ่มเสี่ยงกลัวผิดกฎหมายหลังเขาก็เลยบริจาคผู้ใจบุญบริจาคมาก็เดี๋ยวจะไปหาเรือนะครับโอเคอีกคนนึงครับอันนี้บอกว่าอยากจะให้มีวิทยากรอื่นๆเหมือนกับเป็นวงคนวงการเดียวคุณโคสิตมาร่วมพูดคุยในรายการอีกได้ไหมอะไรอย่างนี้อันนี้คิดตรงกันเลยนะครับแล้วก็กำลังดูอยู่แต่วันนี้เนี่ยต้องเรียนด้วยความเคารพเลยเนี่ยเชิญคนยากมากเลยนะครับอันแรกเนี่ยเมื่อก่อนผมก็คือทำสปริงนิวนะฮะเพราะเวลาเชิญมาเนี่ยเราก็คัดแล้วคัดอีกว่าคนเนี้ยน่าจะเป็นกลางเราคิดเป็นกลางแต่ในสังคมไทยหาคนกลางยากในความรู้สึกของประชาชนเพราะเมื่อไหร่เขาแสดงความเห็นที่ไม่ตรงกันก็จะกลายเป็นสีหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เองนักวิชาการก็เริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องหรือผู้คนหลายคนเนี่ยก็เริ่มกลายเป็นมีสัญลักษณ์ของสีไปแล้วนะครับก็เลยยังคิดว่ายังไม่อยากให้เวทีตรงนี้เป็นเวทีของสีไหนนะครับของผมรู้ตัวเราทำรายการเราดูแลสถานีเองเราคงต้องการอย่างตรงไปตรงมาแต่คิดอยู่นะครับอาจจะมีโฟนอินบ้างแต่ถ้าเชิญมาเนี่ยบางทีมันเชิญมาคนเดียวก็ไม่ได้อาจจะต้องการเป็นเชิญ2คนก็เป็นคนละฝั่งอีกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้จะหาคนกลางในความรู้สึกของประชาชนยากจริงๆเขาก็เป็นคนกลางตรงไปตรงมานั่นแหละแต่หลายท่านเนี่ยถูกกาหัวเป็นยี่ห้อไปแล้วนะครับเวลาเชิญปุ๊บก็จะติดถ้าเชิญ2คนนะฮะมันก็จะมาถกเถียงกันก็จะกลายเป็นเวทีเบสไปเป็นเวทีทะเลาะกันอีกนะฮะเราไม่ใช่เวทีคิดแล้วนะฮะอยากจะให้ตรงนี้เป็นอย่างน้อยสถานีเวทีไทยเนี่ยไม่ใช่สถานีการเมืองเป็นสถานีวัฒนธรรมที่คนไทยจะร่วมด้วยช่วยกันคิดช่วยกันแสดงความเห็นอะไรที่เป็นประโยชน์นะครับแต่รับไว้พิจารณานะครับใช่ครับก็คุณโคสิตบอกแล้วนะครับว่าจะรับไปพิจารณาทุกความคิดเห็นเลยอันนี้คัดเลือกมาแล้วนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลส่วนสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีคนส่ง SMS เข้ามาเนี่ยถามว่าใครที่ได้รับรางวัล5เล่มเนี่ยนะครับก็รายชื่ออยู่ด้านล่างหน้าจอในขณะนี้แล้วนะครับคุณโคสิตครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังเป็นประเด็นเลยครับเรื่องของนายกคนกลางซึ่งเราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับสามารถส่ง SMS เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดทัศนคติได้ SMS ของเรานะครับ 426-4333 ก่อนอื่นเลยถามคุณโคสิตก่อนเลยครับว่าเรื่องของมาตรา7ครับมันเป็นมาอย่างไรหรือว่าเขามีความคิดแนวคิดอะไรที่สามารถที่จะไปสร้างมาตรานี้ขึ้นมาแล้วก็มาใช้ได้ในขณะเรื่องมาตรา7จริงๆประเด็นเนี้ยไม่ค่อยอยากจะตอบหรืออยากจะคุยเลยนะเพราะว่าก็เสี่ยงมากที่ถ้าเกิดพูดแล้วไม่ตรงใจกับบางท่านก็อาจจะบอกผมเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเรียนด้วยความเคารพว่าไม่มีครับนะครับพูดตามหลักฐานข้อมูลหรือความที่เข้าใจของผมนะครับมาตรา7เนี่ยจริงๆถ้าไปอ่านรายละเอียดในรัฐธรรมนูญนะครับคือต้องขออนุญาตนิดเดียวว่าคนไทยเราบางทีอ่านน้อยอ่ะส่วนใหญ่เราไม่แค่ไปอ่านอ่ะผมเคยถูกเชิญไปศึกษาอยู่ในรัฐสภาเนี่ยเราเคยทำการมีการสำรวจนะฮะแม้ทั้งคนอยู่ในรัฐสภาเนี่ยถามว่ามีคนที่อ่านรัฐธรรมนูญครบทั้งเล่มเนี่ยเพราะทุกคนพอถ้าคุณเป็นส.ส.หรือสว.เนี่ยนะครับพอเสร็จก็จะมีแจกคู่มือให้เพราะมีอบรมด้วยแล้วก็จะมีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญต่างๆเนี่ยให้กับทุกคนถามบอกว่ามีคนที่อ่านครบทั้งเล่มเลยเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์จากการสำรวจมาไม่เกิน 10% โอ้โหน้อยมากนะฮะครับอันนี้คือปัญหาเพราะว่าประเทศเราก็ยังติดประเทศติดสถิติที่ปีละ2บรรทัดการอ่านน้อยเนี่ยมันก็สะท้อนเนี่ยว่าขนาดผู้ทรงเกียรติในสภาก็ยังเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับอาจจะท่านงานยุ่งหรือไงก็ตามแต่จริงๆแล้วเป็นหน้าที่เลยนะเพราะท่านเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติเนี่ยทั้งสว.และสส.เนี่ยท่านต้องเข้าใจรัฐธรรมนูญอย่างละเอียดทุกมาตรานะครับก็ขนาดสภายังเป็นอย่างนี้แล้วประชาชนจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนหลายท่านก็ไม่รู้ก็ฟังเขาว่ากันเขาว่าทางออกคือมาตรา7ไปทางออกทางออกแต่จริงๆถ้าไปอ่านรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงเนี่ยนะมาตรา7เขาไม่ได้เขียนไว้อย่างนั้นมาตรา7เขาลงไว้เพื่อกันเหนียวว่าเกิดเขาตกหล่นในรัฐธรรมนูญเนี่ยว่าลืมเขียนเรื่องนี้เรื่องนี้ไว้เนี่ยมันเหมือนคล้ายๆว่าถ้าไม่มีอะไรทั้งหมดที่เขียนไว้แล้วเนี่ยก็หยิบตรงนี้ขึ้นมาถูกไหมครับ แต่บังเอิญตอนหลังๆเนี่ยแต่ละท่านที่ร่างนูนก็เก่งขึ้นเรื่อยๆ มันแทบจะครอบคลุมไว้หมดแล้วอะ นะครับ มันจึงน้อยมาก
ในขณะเดียวมาตรา7จำได้ไหมในอดีตก็เคยมีการพูดคุยกันเรื่องนี้นะครับเราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เคยมีพระราชดำรัสอย่างชัดเจนมีผ่านสื่อด้วยทุกคนได้ทราบนะฮะซึ่งปกติพระองค์ท่านไม่เคยใช้คำเหล่านี้นะครับท่านก็บอกว่าเนี่ยมาตรา7แล้วเนี่ยมันมั่วนะครับท่านก็เคยมีพระราชดำรัสพระองค์ท่านได้มีพระราชดำรัสเรื่องนี้ออกมานะครับแต่ว่าบางทีพวกเราก็ไม่ค่อยจำกันเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่ามันยังไม่ไปถึงตรงนั้นในความผมนะครับเพราะมันจะมีกฎหมายอื่นรองรับไว้ค่อนข้างละเอียดเยอะทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นผมเองคิดว่ามันน่าจะมีทางอื่นที่ได้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับปี50ที่แก้มาจาก40เนี่ย2รัฐธรรมนูญนี้ก็เขียนไว้ชัดเจนเลยว่านายกเนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งครับหมายความว่าคุณต้องเป็นส.ส.มี2ประเภทครับประเภทบัญชีรายชื่อกับส.ส.เขตครับแล้วมันจะไปยังไงถูกไหมฮะแล้วก็ผมว่าถ้าไปรบกวนพวกท่านก็จะกลายเป็นอีกคือตอนนี้เขากำลังคิดกันอยู่ว่าเป็นการโยนเผือกร้อนหรือเปล่าหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นนะครับก็มีหลายท่านวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานานะครับแต่ว่านี่ก็เป็นประเด็นร้อนที่คนคิดกันมากมายแต่ผมว่าน่าจะมีทางออกอื่นที่ดีกว่านี้จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ถ้าเรามาดูบางคนก็บอกในอดีตเคยมีใช่ใช่ไหมฮะเคยมีว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนจอมพลถนอมต้องออกนอกประเทศใช่ครับนะครับก็ประธานสภาตอนนั้นไม่อยู่ก็รองประธานสภาก็ยื่นเสนออาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์นะครับมาเป็นรัฐมนตรีและเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นหรือว่าเป็นคนนอกเข้ามาเลยนะครับตอนนี้ต้องไปดูรัฐมนูลสมัยนั้นอันนั้นเป็นรัฐมนูลสมัยปฏิวัติเขาไม่ได้ระบุว่านายกต้องมาจากการเลือกตั้งสามารถแต่งตั้งขึ้นมาได้เลยจะไปเอาใครก็ได้ไปหยิบใครก็ได้ถูกไหมครับหรือมาตอนสมัยที่บอกว่าตอนดร.อทิตย์วรรักษ์วรรักษ์เป็นประธานสภาครับนะครับก็มีการสรุปว่าแต่ละพรรคก็จะให้เสนอชื่อคนอากาศเอกสมบูรณ์หงษ์ใช่ครับมาเป็นอนันต์ประเสริฐชุนก็ต้องไปดูว่ารัฐธรรมนูญสมัยนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ระบุว่าต้องมาจากการเลือกตั้งนะครับจากเหตุการณ์พฤษภาธมินตอนนั้นเนี่ยครับตอนนั้นยุคนั้นที่มันเกิดขึ้นมาจำได้ไหมก็มีเรื่องพลเอกสุจินดาคาบายูนแล้วก็เป็นทหารแล้วก็ขึ้นมาเป็นแล้วก็เกิดปัญหาสุดท้ายก็เลยต้องแก้มามีรัฐธรรมนูญปี40ครับในปี40ที่ระบุชัดเลยว่าต้องมาจากการเลือกตั้งแล้วก็เริ่มมีส.ส.แบบบัญชีรายชื่อกับส.ส.แบบคือเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมครับนั่นก็คือเริ่มวิวัฒนาการมาแล้วก็พอปี50ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คิดว่ามันอาจจะค่อนข้างลำบากเหมือนกันนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าวันนี้หาคนกลางจริงๆคนกลางมีเยอะครับแต่คนกลางที่คนจะเชื่อว่ากลางเนี่ยเหลือน้อยนี่ครับเราจะอะไรไปแยกว่าเขาเป็นข้อหากันมาเยอะแล้วครับเพราะคนนี้มาพอปุ๊บก็จะกลายเป็นอีกฝ่ายหนึ่งคนหนึ่งก็จะโจมตีไปอีกฝ่ายหนึ่งครับเพราะจริงแล้วผมว่าคนกลางหรือคนที่ดีที่สุดถ้าจะหากันมาที่จะทำเนี่ยนะก็ต้องไปดูหนึ่งข้อกฎหมายตรงไหนที่จะทำได้ครับหรือมีช่องโหว่หรือถึงเวลาที่มันต้องใช้ตรงไหนก็จริงหรือเปล่าแต่ดีที่สุดผมว่าคู่ขัดแย้งคุยกันนะคู่ขัดแย้งเนี่ยต้องคุยกันเลยเพราะวันนี้ประเทศมันไปไม่ได้ติดขัดอย่างนี้แล้วก็ความเสียหายมากขึ้นคนตกงานเยอะขึ้นเศรษฐกิจแย่ภาคเอกชนก็ไม่ไหวกันแล้วมันกระทบกันทั่วหน้าเลยวันนี้นะฮะคนเป็นหนี้นอกระบบก็เพิ่มขึ้นคดีลักวิ่งชิงต้นก็มากขึ้นยาเสพติดมากขึ้นตำรวจไปว่าเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันคดีเพิ่มขึ้นคนเท่าเดิมแถมยังมีเรื่องต้องไปดูแลม็อบอีกทั้งสองข้างเลยเนี่ยกำลังคนไม่พอก็ต้องไปยืมกำลังตำรวจต่างจังหวัดเข้ามาอีกตอนนี้ต่างจังหวัดคดีก็เพิ่มอีกเพราะว่าผู้รักษากฎหมายหรือตำรวจที่ดูแลเนี่ยก็ไม่อยู่ผลดีที่สุดคือผมว่าคู่ขัดแย้งต้องคุยกันว่าเพื่อประเทศชาติวันนี้ให้เดินหน้าไปได้ก็ต้องตกลงคนที่คิดว่าถ้าคิดว่ามันไปงี้ไม่ได้จำเป็นเฉพาะกิจผมเชื่อตอนนี้ทั้งสองฝ่ายเริ่มมันยืดเยื้อมานานแล้วผมว่าก็เริ่มจะตกผลึกแล้วว่าคงต้องยอมรับว่าจะต้องหาทางออกนะฮะแต่ทางออกจะยังไงฝ่ายหนึ่งบอกต้องเลือกตั้งก่อนปฏิรูปฝ่ายบอกปฏิรูปก่อนเลือกตั้งแล้วผมเชื่ออันนึงที่น่าจะตกผลึกได้แล้วคือเวลามันขัดแย้งกันหลายอย่างเนี่ยอย่าเอาทุกเรื่องมาคุยกันลองคุยเรื่องเฉพาะเรื่องที่คุยกันได้ก่อนเช่นทั้งคู่ยอมรับว่าต้องปฏิรูปทั้งคู่ยอมรับว่าจะตั้งชุดสั้นๆจะเป็น6เดือนหรือ1ปีก็แล้วแต่แล้วในชุดสั้นๆเนี่ยจะทำอย่างไรนะเอาอิงกฎหมายด้วยแล้วก็หาใครผมว่าตกลงกันได้นะและการเมืองถ้ามันจะทางออกได้คือคุยกันว่าคนไหนก็ตามที่ทั้งคู่ยอมรับได้ไม่ต้องไปกลางเอาเป็นว่ายอมรับได้เป็นใครก็ได้ถ้าคนที่ว่าคุณรับได้แล้วผมก็พอรับได้อ่ะโอเคตั้งเลยมันก็เข้าไปดูในขบวนการของการเมืองก็ได้นะแล้วก็ตกลงกันไว้ก่อนว่ามาคราวนี้เพื่อทำ1 2 3 4 5ในเวลาเท่านี้เสร็จแล้วกลับไปเลือกตั้งใหม่เพราะจะได้ปฏิรูปกติกา
การเมืองหรือกติกาการเลือกตั้งหรือหลายข้อที่เป็นปัญหาที่โจมตีไปโจมตีมาให้แก้ตรงนั้นซะซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยอยู่แล้วก็น่าจะเดินไปได้ครับโอเคเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับผู้ชมกลับมาช่วงหน้าเนี่ยจะไปดูทัศนะของหลายๆท่านเลยครับที่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนายกคนกลางเนี่ยนะครับรวมไปถึงจะมาถามคุณโคสิตด้วยว่าเรื่องของนายกคนกลางเนี่ยควรจะสรรหาคนประเภทไหนบุคคลไหนที่จะสามารถที่จะมาทำหน้าที่ตรงนี้ได้ซึ่งเมื่อกี้คุณโคสิตเกริ่นไปแล้วว่าต้องเป็นคนที่ยอมรับคือต้องเป็นคนที่คู่ขัดแย้งยอมรับอ่ะมันจะไปหาอย่างอื่นก็ยากแหละนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ